รับส่วนที่ผมได้รับมอบหมายในการทำงานเป็นกรรมการนะครับก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับข้องกับการอนุรักษ์งานทางด้านการอนุรักษ์ในสมาคมเนี่ยมันบังเอิญพบว่ามันมีการขาดช่วงตอนไปก็เลยกลับมารื้อฟื้นแล้วก็ตั้งเป็นกรรมธิการอนุรักษ์ขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากที่จริงๆแล้วกรรมธิการอนุรักษ์เนี่ยเราทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับสวัสดีครับผมวสุโปสยนันท์ครับตำแหน่งของผมในกรรมการบริหารก็คือเป็นกรรมการกลางนะครับสำหรับการวางแผนงานที่ดำเนินการเนี่ยนะครับก็จะเป็นการสืบเนื่องมาจากภารกิจที่ในยุคก่อนๆเนี่ยได้ทำมาก็คือการให้รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งรางวัลนี้เนี่ยก็จะเป็นรางวัลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้กำลังใจกับผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารอนุรักษ์ต่างๆให้ช่วยกันรักษาไว้แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นสมาคมสถาปนิกสยามเนี่ยเราก็ควรจะให้กำลังใจแก่ผู้ที่ออกแบบในปีที่ผมดำเนินการนี้ก็เลยจะมีการแบบปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้รางวัลโดยการเพิ่มรางวัลให้กับผู้ออกแบบด้วยนะครับแล้วเราก็มีการเพิ่มในเรื่องของการจัดลำดับรางวัลด้วยที่มันมีระดับต่างๆที่ชัดเจนขึ้นนะครับส่วนงานอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องของรางวัลเนี่ยนะครับเราก็ยังมีหน้าที่ที่จะเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสำนักงานการวางผังและก็พัฒนาเมืองซึ่งเราได้เข้าไปร่วมในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ศึกษาในโครงการพัฒนาย่านประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับเราจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้นะครับมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์เราจะพัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลต่างๆของรางวัลแล้วก็วิธีการในการรักรวมไปถึงเชิญชวนให้สมาชิกของเราเนี่ยครับเห็นว่างานรักเนี่ยเป็นภารกิจที่เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของวิชาชีพของเราและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมและช่วยกันดูแลมรดกของเราต่อไปครับสำหรับงานที่ได้ดำเนินการไปในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนอกจากในเรื่องของการเตรียมงานสถาปนิกซึ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์มรดกนะครับที่เราใช้ชื่องานว่ามองเก่าให้ใหม่หรือว่า Refocus Heritage แล้วเนี่ยต่อมาก็คือการเข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นต่างๆกับคณะกรรมการหรือว่าองค์กรต่างๆที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแล้วก็ยังมีงานที่เราจะเข้าไปปรับปรุงในเรื่องของเว็บไซต์ของเรานะครับจัดระบบให้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับและเป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปใช้ต่อไปนะครับวิธีการที่เราทำงานเนี่ยครับเราคงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่คณะกรรมการในส่วนกลางนะครับเนื่องจากการที่เราได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับทางคณะกรรมการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้เราเนี่ยเหมือนกับเตรียมข้อมูลทางวิชาการเตรียมคนไว้สำหรับที่เป็นตัวแทนในคณะกรรมการที่มันต่อไปเนี่ยมันจะมีกระจายอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดซึ่งอันนี้เองมันจะทำให้งานทางด้านการอนุรักษ์แล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับมันได้กระจายไปทั่วประเทศอย่างทั่วถึงนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังดำเนินการอยู่ครับสำหรับโครงการต่างๆในอนาคตนะครับก็จะสอดคล้องตามแผนงานที่วางไว้หลังจากที่เรามีการปรับปรุงในเรื่องของการให้รางวัลเกณฑ์ต่างๆแล้วเราก็จะขยายผลนะครับในปีต่อๆไปที่จะมีการให้รางวัลเนี่ยเราก็จะยึดถือตามเกณฑ์เหล่านี้ที่ส่งเสริมให้ดีไซเนอร์นะครับเห็นถึงคุณค่าของการทำงานของตัวเองว่ามีส่วนมีบทบาทในการที่จะทำให้การรักเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นนะครับรวมไปถึงเราจะมีความร่วมมือกับกรมศิลปากรในเรื่องของการทำหลักสูตรในเรื่องของการอบรมนะครับโดยในปีนี้นะครับเราจะมีการเหมือนกับให้ออกใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ในอนาคตเนี่ยถ้าใครจะทำงานอนุรักษ์เนี่ยจะต้องมีใบประกาศนียบัตรตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรมศิลปากรแล้วก็สมาคมของเรา